ดีลของเมสันเมาส์เนี่ยผมมองว่าเป็นดีลที่ดีสำหรับแมนยูเลยนะเหมาะสมมากๆเลยทางด้านของแฟรงค์แลมพาร์ดครับเชื่อว่าเมสันเมาส์จะเป็นแข้งที่วิเศษให้กับแมนยูได้นะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับทางด้านของแฟรงค์แลมพาร์ดครับเชื่อว่าเมสันเมาส์จะกลายเป็นนักเตะที่วิเศษให้กับแมนยูถึงแม้ว่าเขาอยากจะเห็นนักเตะอยู่กับเชลซีต่อไปก็ตามนะครับเมาส์เป็นเด็กปั้นของเชลซีแต่ลงเอยด้วยการย้ายไปอยู่กับทีมอย่างแมนยูนะเรียบร้อยหลังสัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวแลมพาร์ดมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาฝีเท้าของเมาส์เพราะเป็นเจ้านายของเขาในระหว่างยืมตัวกับดาร์บี้เคาน์ตี้รวมถึงตอนที่อยู่กับเชลซีและเขาก็เชื่อว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเมสันเมาส์มาฟังสิ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดได้พูดถึงเมาส์หน่อยเขาบอกว่าผมว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและท้ายที่สุดเขาก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียวแล้วเรื่องที่ว่าเขาจะมอบอะไรให้กับแมนยูได้บ้างนั้นก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของการมอบคุณภาพของเมสันเมาส์อย่างเดียวเมสันเมาส์เนี่ยจะมอบพรสวรรค์ให้มากมายแต่เขาจะยกระดับให้ด้วยอย่าเข้าใจผมผิดล่ะการยกระดับเกิดขึ้นแล้วด้วยบรูโน่ฟอร์นันเดสรัดฟอร์ดคาซิเมโร่เขาจะเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีถ้าคุณพยายามสร้างทีมสร้างความคิดให้กับทีมนักเตะที่จะมอบทุกอย่างด้วยพรสวรรค์ของพวกเขาเขาจะเข้ากับสิ่งนั้นผมเห็นคำพูดแบบว่าทำไมถึงจ่ายเงินเพื่อเขาขนาดนั้นความคิดเห็นของผมเมาส์จะเป็นนักเตะที่วิเศษให้กับแมนยูได้อย่างแน่นอนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะอยู่กับเชลซีต่อไปอีกนานๆผมว่าเรื่องเนี่ยเป็นของสถานการณ์นะเรื่องสัญญาของเขาผมรู้ว่าเขารักสโมสรมากแล้วในยุคนี้เนี่ยนักเตะย้ายทีมกันเยอะเยอะกว่าในสมัยผมและผมไม่คิดว่าความท้าทายของการย้ายทีมขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสำหรับเมสันเมาส์แล้วเป็นความท้าทายที่ดีต่อเขานะผมอยากเห็นเขาอยู่เชลซีต่อเพราะผมคิดว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของทีมแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้เลยอันนี้คือสิ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดได้พูดถึงเมสันเมาส์นะครับโอ้โหบอกว่าเป็นดีลที่ดีที่เหมาะสมสำหรับแมนยูและจะเป็นแข้งที่วิเศษสำหรับแมนยูอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับก็ต้องมาตามว่าจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม